จุดที่ดิฉันยืนอยู่ขณะนี้นะคะคือถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกค่ะในช่วงของดอนเมืองนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าด้านหลังของดิฉันขณะนี้ในช่องทางขวาสุดของถนนวิภาวดีรังสิตนั้นระดับน้ำค่อนข้างที่จะแห้งแล้วนะคะในส่วนของช่องทางขวาสุดแต่ว่าในส่วนของช่องทางกลางแล้วก็ช่องทางซ้ายสุดยังคงมีระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 10-15 เซนติเมตรเท่านั้นค่ะในส่วนของช่องทางคู่ขนานนะคะที่อยู่ติดกับช่องทางด่วนนั้นระดับน้ำก็ยังคงสูงอยู่ที่ประมาณ 15-20 เซนติเมตรนะคะเท่าที่สังเกตดูในขณะนี้ก็ยังคงมีชาวบ้านออกมาจากพื้นที่บางส่วนเพื่อมาซื้อหาสิ่งของที่มีขายอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นโทเวบริเวณจุดโน้นนะคะซึ่งบริเวณจุดนี้ค่ะที่ใกล้ๆกับที่ดิฉันยืนอยู่นะคะก็จะเป็นช่องทางที่ประชาชนมาจอดรถบนโทเวนะคะแล้วก็เดินลงมาด้านล่างเพื่อจะเข้าไปสำรวจบ้านเรือนที่ระดับน้ำตอนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะลดระดับลงแล้วนะคะซึ่งบริเวณด้านหน้ารถบรรทุกตรงนั้นนะคะก็จะมีเรือรับจ้างคอยบริการสำหรับประชาชนที่ต้องการที่จะโดยสารเข้าไปในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่เดินลงมาสำรวจอยู่บริเวณนี้ก็จะพบว่ามีประชาชนบางส่วนนะคะเข้าไปสำรวจในบ้านเรือนของตัวเองที่ระดับน้ำวันนี้ค่อนข้างที่จะลดลงแล้วค่ะแล้วจะสังเกตนะคะว่าจะยังคงมีรถสามารถที่จะผ่านมาในช่องทางคู่ขนานได้แล้วนะคะเพราะว่าตรงจุดนี้ก็เท่าที่เห็นคือจะเป็นรถตู้นี่ระดับน้ำเท่าที่เห็นในขณะนี้ที่รถตู้สัญจรไปจะอยู่ที่ประมาณ 15-20 เซนติเมตรก็ถือว่าผ่านได้สบายเลยค่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่ระดับน้ำช่วงถนนวิภาวดีรังสิตในช่วงของดอนเมืองในฝั่งช่องทางด่วนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะประชาชนหลายคนคงจะอุ่นใจขึ้นแล้วก็คงจะเข้าไปสำรวจทรัพย์สินในบ้านเรือนประชาชนค่ะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่ดอนเมืองขณะนี้ค่ะสุพัฒนาบุญธรรมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากย่านดอนเมืองค่ะ